เมนูใต้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับแกงคั่วกระดูกอ่อนครับกระดูกเปื่อยแทะเพลินจริงๆครับรสชาติเข้มข้นครับทำทีไรเปลืองข้าวทุกทีเริ่มต้นด้วยพริกแกงคั่วของเชฟจอมนะครับพริกแกงใต้นั่นเองครับ50กรัมนะครับหรือ1ซองนั่นเองแล้วก็ตามด้วยกะปิหวานอีก1ช้อนชาครับกะทิอีก2ช้อนโต๊ะครับนำมาละลายให้เข้ากันเลยนะครับกะทิจะช่วยละลายพริกแกงให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้รสชาตินุ่มขึ้นนะครับพริกแกงสีสวยนวลขึ้นด้วยตั้งกระทะครับน้ำเปล่า500 ml ครับต้มให้เดือดเลยครับตามด้วยกระดูกหมูอ่อนอีก700กรัมครับเราจะเคี่ยวกระดูกหมูอ่อนเนี่ยให้นุ่มเปื่อยเลยนะครับใช้เวลาสักประมาณ20นาทีครับเมื่อน้ำเดือดก็ช้อนฟองขึ้นนะครับน้ำจะได้ไม่ดำมากเคี่ยวไปเรื่อยๆครับรอจนกว่ากระดูกหมูอ่อนของเราเนี่ยจะเปื่อยนุ่มเลยนะครับเมื่อครบเวลาซี่โครงหมูของเราก็เปื่อยได้ที่นะครับใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับละลายพริกแกงลงกับน้ำเลยนะครับแล้วคราวนี้เชฟก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำหวดเลยนะครับเอาให้พริกแกงเนี่ยซึมซับเข้าไปในเนื้อกระดูกหมูอ่อนให้หมดเลยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำหวดได้ที่แล้วนะครับเชฟก็จะมาปรุงรสชาติกันน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาครับตัดรสหวานไปหน่อยนึงคนให้น้ำตาลปี๊บละลายไปให้หมดเลยครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเชฟจะปรุงแค่ใส่น้ำตาลปี๊บแค่นั้นเองนะครับรสชาติเนี่ยเขาจะกลมกล่อมเข้มข้นด้วยพริกแกงอยู่แล้วครับพริกแกงของเชฟจะเป็นพริกแกงใต้แท้ๆนะครับใกล้เสร็จแล้วครับใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเพิ่มกลิ่นครับดูสีสันที่ออกมาสิครับมีความเข้มข้นจัดจ้านมากเลยนะครับคลุกกับข้าวสวยร้อนๆลงไปนี่นะครับเมนูนี้เปลืองข้าวครับหุงข้าวรอไว้เยอะๆเลยครับเป็นแกงใต้ที่เชฟกินบ่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะครับลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากเลยนะครับแล้วก็พริกแกงเนี่ยถ้าสนใจก็ทักเข้ามาทางข้อความได้เลยนะครับจะมีแอดมินเป็นคนตอบนะครับพริกแกงใต้แท้ๆอร่อยแน่นอนครับ